สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีสมาชิกนะทาง YouTube นะครับผมสวัสดีนะครับผมคลิปนี้เป็นรีวิวของชุดดักนกอีลุ่มนะฮะชุดดักนกอีลุ่มนะฮะเป็นนกอีลุ่มยางนะฮะเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมได้ดูใกล้ๆนะครับผมนี่เป็นนกอีลุ่มยางนะนกอีลุ่มยางนะฮะตัวนี้สวยนะสวยตัวนี้ทนนะทนน้ำนะฮะทนน้ำทนแดดนะแข็งอยู่นะครับตัวนี้นะเป็นนกยางนะครับดูนะครับผมใครที่เคยใช้จะรู้นะฮะว่านกตัวนี้มันเข้านะมันนกแถวนามันจะเข้าตีนะครับผมนะถึงแม้จะเป็นนกยางนะครับผมเพราะว่ามันคล้ายๆกันนะมันทำคล้ายมากนะดูงานนะฮะคล้ายมากเลยนะครับดูงานนะกับแล้วก็เป็นบ่วงนะบ่วง31บ่วงเป็นบ่วงแขวนนะครับมันจะมี2แบบนะบ่วงแขวนแล้วก็เป็นบ่วงปักเดี๋ยวผมเอาบ่วงปักมาให้ชมนะนี่เป็นบ่วงปักของนกอีลุ่มนะส่วนใหญ่เขาจะใช้กับไก่ได้นะตัวนี้ของนกอีลุ่มกับไก่นี้ใช้ได้นะฮะบางพื้นที่เขาใช้กันนะฮะแต่บางคนก็ไม่ใช้นะผมมันอยู่ที่แล้วแต่ฮะแล้วแต่คนนะครับผมแล้วแต่ลูกค้านะครับผมแต่บ่วงขนาดมันอ่ะใช้ได้กับไก่เลยนะครับผมของนกอีลุ่มนะครับอันนี้เป็นแขวนนะครับผมบ่วงกว้างประมาณ4นิ้ว5นะครับผมประมาณนั้นถ้าเป็นของนกอีลุ่มเนาะ31บ่วงเหมือนกันนะฮะชุดนี้ก็31บ่วงเหมือนกันนะฮะเป็นห่วงทองเหลืองมีระบบล็อกพร้อมนะฮะเป็นหลักสเตเลสนะเอ็นเบอร์เอ็นของนกอีลุ่มก็ประมาณเบอร์70นะแล้วก็ห่วงทองเหลืองมีระบบล็อกนะดูนะครับมีระบบล็อกพร้อมเลยนะครับผมดูงานพันหลักนะละเอียดนะฮะต้องละเอียดนะครับผมนะครับผมแล้วก็จะมีลำโพงนะฮะจะมีลำโพงสำหรับเสียงต่อนะจะมีลำโพงตัวใหญ่ให้นะครับผมชุดเซตพร้อมต่อนะจะมีลำโพงให้เลยนะพร้อมรังนะตัวนี้จะมีรังให้นะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ใส่รังเข้ามานะฮะในรีวิวนะจะมีรังพร้อมนะฮะแล้วก็ลำโพงเป็นตัวเดียวกันกับชุดดังนกกวักกับพรมพรนะครับผมนะที่ร้านตอนนี้ใช้ตัวนี้อยู่นะครับผมนะของถ้าลูกค้าสั่งวันนี้นะฮะส่งได้พรุ่งนี้เลยนะครับผมนะถ้าอยู่ภาคกลางประมาณ3วันนะครับผมประมาณ3วันนะครับนะเพราะว่าของจากใต้ไปนะครับผมภาคกลางถ้าภาคเหนือก็ประมาณ4วันนะช้าสุดก็4วันนะปกตินะครับผมต้องรอหน่อยนะครับผมถ้าอยากใช้นะสั่งได้เลยนะฮะของมีพร้อมนะฮะของมีพร้อมแต่ว่าต้องรอขนส่งกว่าจะถึงก็ประมาณ3วันนะฮะแต่ว่าของไม่ต้องรอเพราะว่าของมีอยู่แล้วนะฮะในร้านนะฮะของมีอยู่แล้วนะครับผมนะฮะของมีพร้อมส่งอยู่แล้วนะครับผมสั่งแล้วก็ส่งได้เลยนะฮะนะส่งลังการโอน1วันนะครับผมนะส่งลังการโอน1วันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมทางเพจแล้วก็ทาง YouTube ผมด้วยนะครับผมนะผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะสวัสดีขอบคุณลูกค้านะฮะแล้วก็ที่ได้กดติดตามนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาชมนะครับผมก็ลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ